ไรที่พี่หน่อยทำในตัวพี่หน่อยที่ทำให้พี่เคนแบบว่าคนนี้ใช่ละก็คือทะเลาะกันตลอดอะไรเงี้ยทะเลาะกันอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เคยรู้สึกว่าเวลาที่เราทะเลาะกันแล้วพี่รู้สึกว่าแบบโอเคพออะไรเงี้ยไม่มีเลยก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลือกคนที่เราอยากทะเลาะด้วยอ่ะเลือกคนที่เราสบายใจแค่ทะเลาะกับเขาอ่ะนี่คือวิธีการเลือกคู่ชีวิตเหรอเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนเราอ่ะอยู่กันแรกๆอ่ะทุกอย่างมันดีหมดแหละแพทพี่ก็แค่แบบปรับทัศนคติว่าคนเราจะมองหาความสัมพันธ์อ่ะมันไม่ได้หมายความว่าคนมองจะมองว่าที่อยู่กันได้นานโหเขามีแต่ความแฮปปี้ไม่จริงเลยทะเลาะกันตลอดแล้วมีปัญหากันตลอดแต่ว่าณวันเวลาที่เรามีปัญหาต่างหากมันเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราจะเลือกอะไรไม่ใช่วันที่เรามีความสุขไม่ได้แบบในหนังที่แบบดีเอ็นโอจูบกันถูกไหมปัญหาต่างหากความเดือดร้อนต่างหากเวลาที่เราย่ำแย่ต่างหากตรงนั้นต่างหากที่จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าคนคนนี้คือคนของเราจริงหรือเปล่า